ที่นี่เป็นสโมสรที่มีขนบธรรมเนียมที่ยอดเยี่ยมมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ผมไม่มีข้อกังขาเลยถึงการตัดสินใจของผมที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เจ้าของทีมบอกผมเกี่ยวกับโปรเจกต์ของพวกเขามันจะทำให้พวกเรากลายเป็นขุมกำลังที่ยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลในฤดูกาลนี้เป้าหมายคือยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปให้ได้แต่เป้าหมายหลักในอีกหลายปีข้างหน้าคือการได้ไปเล่นในยูฟาแชมเปียนส์ลีกและในที่สุดก็ต้องคว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกมาให้ได้ วันนี้ช่วงไฮไลท์ไฟกับพิบของช่องปามสาบาทหบาทครับเป็นเรื่องราวของลูกคนขับแท็กซี่ผู้สู้ชีวิตสู่แดนกลางตัวความมองใหม่ของสาลิกาดงบรูโน่กิมารส์เมื่อต้นคลิปเนี่ยคือการให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของบรูโน่กิมารส์ครับที่ได้ตัดสินใจย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซิลโดยเขาตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอของอาร์เซนอลเพราะชื่นชอบในแผนงานของนิวคาสเซิลมากกว่าโดยเขาย้ายมาด้วยค่าตัว42ล้านยูโรบวกกับออปชันต่างๆแล้วเนี่ยอีก10ล้านยูโร พร้อมสัญญายาว4ปีซึ่งเขาเลือกใส่เสื้อหมายเลข39ให้กับนิวคาสเซิลซึ่งเขามักจะใส่เสื้อหมายเลขนี้ให้กับทุกๆท,ทีมเพราะว่าเป็นหมายเลขรถแท็กซี่ที่คุณพ่อเขาเป็นคนขับแล้วก็เป็นคนขับหาเลี้ยงครอบครัวในบ้านเกิดที่บาราซิลเพื่อเป็นการย้ำเตือนตัวเองว่าเขามีวันนี้ได้เพราะคุณพ่อคอยสนับสนุนมาโดยตลอดไม่ว่าจะต้องอดมื้อกินมือ้ออย่างไรก็ตามเขาก็ภูมิใจทุกครั้งที่ได้สวมเสื้อหมายเลขนี้ลงสนามทีนี้เรามารู้จักบูโนกิมาริสกันหน่อยครับว่า เส้นทางลูกหนังของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนบูโนโอกิมาราเกิด16พฤศจิกายนปี1997ครับปัจจุบันอายุแค่24ปีเท่านั้นเกิดที่เมืองใหญ่ของบราซิลอย่างิโอเดจาเนโรบูโอเริ่มเล่นฟุตบอลโตเล็กที่บริเวณข้างถนนกับเพื่อนมาก่อนนะครับก็เหมือนฟุตบอลโกหนูบ้านเรานี่แหละซึ่งก็จะเหมือนกับเด็กบราซิลทั่วไปที่รักฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจ แล้วก็ต่อจากนั้นก็เริ่มเล่นฟุตซอลตอนอายุ6ขวบทาให้เขามีเบสิกและเทคนิคในการเลี้ยงที่สุดยอดและก็แพรวาวเลยนะครับโดยเขาเล่นฟุตซอลไปจนถึงอายุ16ปีแต่ท้ายที่สุดเขาก็เปลี่ยนมาเอาดีทางด้านฟุตบอลแทนครับเพราะว่าการเป็นนักฟุตซอลนั้นเนี่ยหาเงินไม่เท่ากับนักฟุตบอลเขาต้องการให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงตัดสินใจคัดตัวกับทีมเยาวชนของเกรมิโอและการคัดตัวก็ผ่านไปได้วยดียดยครับเขาถูกคัดเลือกเข้าสู่ทีมตอนอายุ17ปีเส็ปีเศษ และพอเขาย้ายไปที่นั่นก็ได้รับโอกาสให้ขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในทันทีและได้รับโอกาสลงสนามในฤดูกาล2016-2017โดยได้ลงเล่นไป6เกมและพอปีต่อมาก็ถูกทีมชุดใหญ่ในลีกอย่างคลับแอเลติโกพราเนเซยืมตัวไปร่วมทัพครับโดยเขาได้รับโอกาสลงสนามไปถึง43เกมและยิงได้3ประตูกับทําอีก2แอสซิสซ์ซึ่งได้ลงทั้งในลีกและบอลถ้วยอย่างโคปาลิเตาดเรสซึ่งเขาขึ้นชื่อเรื่องความฮาร์ดแมนมากมาก โดยได้รับใบเหลืองมปถึง8ใบเลยทีเดียวในฤดูกาลนั้นและเขาก็ถูกซื้อขาดมาร่วมทีมในที่สุดโดยเขาโชว์ฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆครับและถูกใจเทฟรีคิกแดนแซมบ้าอย่างจูเนียโยแปดัมบูกาโนที่เป็นผู้บริหารของทีมลียงอย่างจังจนท้ายที่สุดก็ย้ายจากแอเลติโกพรานเนเซเนี่ยมาอยู่กับโอลิมปิกลียงด้วยค่าตัว20ล้านยูโรในเดือนมการาคมปี2020 และพอย้ายมาเนี่ย <S <S เขาก็ได้รับโอกาสในการลงสนามทันทีครับทั้งเกมลีกเกม UCL ซึ่งเขามีส่วนอย่างมากในการช่วยให้ลิยงเนี่ยทะลุไปถึงรอบรองชนะเลิศของ UCL แต่พอมาถึงฤดูกาลต่อมาเนี่ยเขายังได้รับความไว้วางใจให้เล่นเหมือนเดิมนะครับเขาได้รับโอกาสลงสนามถึง37เกมทําไปได้3ประตูกับ2แอสซ,ซิสบวกกับโดนไป6ใบเหลืองครับและเขาก็ได้รับโอกาสไปเล่นกับทีมชาติบราซิลในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่โตเกียว ซึ่งเขาเป็นตัวจริงทุกเกมได้รับโอกาสในการลงสนามทุกเกมเลยนะครับซึ่งเขาก็ทําไป2องแอสซิสและช่วยทีมคว้าแชมป์ได้สําเร็จและแน่นอนครับฟอร์มแบบนี้เนี่ยก็ต้องเนื้อหอมเป็นธรรมดาโดยเขาได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปทั้งบุนเดสเลกาพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลาลิกาสเปนแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้ย้ายไปไหนในฤดูกาล2021-2022นะครับเขาคุมแดนกลางให้กับทีมของปีเตอร์บอสได้เป็นอย่างดีซึ่งเขาได้ลงไป25เกมทําได้ถึง6ประตูกับ2องแอสซิส และก็เป็นกำลังหลักในแผน3 4 2 1องนของลียงด้วยโดยยืนเป็นแดนกลางตัวหัวใจครับที่ทีมขาดไม่ได้และสิ่งที่เพิ่มเข้ามามากกว่าทุกปีคือการจ่ายบอลที่เฉียบขาดแล้วก็เฉียบคมนะครับมีสติในการจ่ายบอลทะลุช่องเข้าสู่พื้นที่อันตารายของคู่แข่งเป็นอันดับต้นๆของลีกเอิงเลยและจากความเทพตรงนี้ครับทำให้เขาได้ย้ายมาคาแข่งในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คของนิวคาสเซิลเขาย้ายมาด้วยความหวังเพราะนี่คือเป็นเพชรเป็ดงามรุ่นต่อไปของวงการฟุตบอลบราซิลครับ แม้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยจะยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเพราะทางเอ็ดดี้ฮาวกุนซือของนิวคาสเซิลให้บรูโน่ค่อยๆปรับตัวไปครับโดยให้ลงเล่นในช่วงท้ายเกมซะเป็นส่วนมากลงยืดเส้นยืดสายตอนช่วงทดเวลาบ้างนะครับหรือลงมาขยับสัก1 0 2 0ีนาทีจนกระทั่ทงเอ็ดดี้ฮาวเห็นความพร้อมครับก็ส่งให้เขาลงเป็นตัวจริงในเกมที่บุกไปเยือนเซาท์มปตันที่เซนต์แมรี่แล้วก็ทำประตูชัยให้ทีมจากลูกยิงอสุดสวยเรียกได้ว่ากวางเหลวหลังก็ได้นะครับตามภาษา แบบบ้านๆของเราเนี่ยนะครับดูกี่ทีก็งามหยดย้อยจากลูกเตะมุมของแบททาเก็ตนักเตะที่ยิมตัวมาจากแอสตันวิลล่าโยนโค้งๆมาให้แดนเบิร์นครับนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาจากไบรตันม่งให้กับบูโนกิมูรารยสยิงท่ากวางเหลวหลังเข้าไปครับแหมทริปเปิลคอนเนคชั่นของสามประสานแข้งใหม่เลยนะครับและนี่ถือว่าเป็นการเปิดตัว ของบูโน่กิมไรส์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆจากนี้ต้องมาดูครับว่าฟอร์มจะเป็นอย่างไรแล้วก็นัดล่าสุดก็ต้องบอกว่าฟอร์มเขายอดเยี่ยมมากๆในเกมที่ชนะวูฟแฮมตันแต่สุดท้ายแล้วต้องดูว่าฟอร์มเขาจะเทพได้นานขนาดไหนและนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันนะครับสำหรับเรื่องราวของบูโน่กิมไรส์ใครชื่นชอบฝีเท้าของเขานะครับลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของลูกคนขับแท็กซี่ผู้สู้ชีวิตสู่แดนกลาง ตัวความหวังของทัพสารลิกาดงบูโนกิมาราสครับวันนี้ช่วงไฮไลท์ไฟกระพริบทางช่องปาม3บาทหบาทหมดเวลาแล้วฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางทาง TikTok ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ